เอาทุกคนสนใจไอ้ว่าผมว่ามันมันสูสีมากคิกบ็อกซิ่งมันสูสีแล้วก็มวยไทยสูสีทุกคนอยากดูครั้งที่3ผมว่านะ yes หลังจากเกมนะครับของตะวันฉายและโจจบลงนะครับกระแสเรียกได้ว่าดราม่าเนี่ยร้อนระอุเลยนะครับทั้งโลกโซเชียลเลยนะครับหลายคนก็เสียงแตกนะครับมองว่าคู่นี้นะครับตะวันฉายนี่น่าจะแพ้โจณัฐวุฒิมากกว่านะครับแต่กรรมการนี่ให้ตะวันฉายชนะนะครับเพราะไฟนี้นี่แฟนมวยส่วนใหญ่ก็มองว่าโจนี่ทำผลงานออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับล่าสุดนะครับบอสใหญ่แห่งวันนะครับนั่นก็คือบอสชาตรีนะครับก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับมวยคู่นี้นะครับในสายตาของบอสชาตรีนะครับบอสชาตรีก็บอกนะครับว่าในสายตาผมมองว่าโจน่าจะชนะนะครับ 52% ต่อ 48% นะครับเพราะไฟนี้นะครับโจนี่ออกอาวุธได้เนียนตานะครับแล้วก็เข้าเป้าเยอะกว่านะครับตะวันฉายนี่หลุดบ่อยนะครับแต่สาเหตุที่ตะวันฉายชนะน่าจะได้จากลูกเดินเปิดเกมนะครับและการเข้าทำที่รุนแรงนะครับกรรมการอาจจะมองอย่างนี้นะครับแต่กระแสดราม่าต่างๆนี่ก็เรียกได้ว่าไม่ได้จบแค่นี้นะครับบอสชาตรีเลยจัดให้นะครับคู่นี้ก็จะมีการจัดรีแมตช์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นไฟที่3นะครับจะเป็นการป้องกันแชมป์โลกนะครับมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทนะครับของตะวันฉายอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับบอสชาตรีย้ำนะครับว่าภายในปีนี้นะครับรอวันเวลาสถานที่ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับเชื่อเหลือเกินนะครับว่าแฟนมวยนี่ก็คงคาใจไม่น้อยแหละครับแม้แต่บอสชาตรีเองนะครับก็ยังมองว่าโจชนะเลยนะครับไฟนี้และบอสชาตรีเองนะครับก็ได้บอกนะครับว่าคู่นี้นี่สู้กันได้สมศักดิ์ศรีมากๆนะครับเลยได้ว่าสูสีสุดๆนะครับครั้งก่อนในชกกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งก็สูสีแบบนี้นะครับมาเจอในกติกามวยไทยยิ่งสูสีมากขึ้นนะครับเรียกได้ว่าออกใครก็ได้นะครับก็2ไฟนี่ก็2ดราม่าเลยนะครับทางด้านตะวันฉายเองนะครับผู้ชนะนี่ก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อแบบสั้นๆเลยนะครับว่าผมไม่มีอะไรจะพูดนะครับผมลูกผู้ชายพอนะครับโอ้โหก็เรียกได้ว่าตะวันฉายเองนะครับก็ไม่ได้แสดงความดีอกดีใจอะไรมากมายนะครับเพราะไฟนี้นี่เจ้าตัวนี่ก็เรียกได้ว่าทำผลงานออกมาไม่ดีเท่าที่ควรนะครับน่าจะสร้างความหนักอกหนักใจไม่น้อยนะครับสำหรับชัยชนะไฟนี้ตะวันฉายก็ไม่ได้มีความภาคภูมิใจในตนเองอะไรมากมายนะครับแฟนมวยก็เรียกได้ว่าถล่มดราม่านี่เรียกว่าเยอะพอสมควรเลยก็ว่าได้นะครับอันนั้นนี่มันขึ้นอยู่ที่การตัดสินของกรรมการนะครับก็อย่าไปโทษนักมวยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนี่กรรมการอาจจะมองไม่เหมือนเรานะครับคู่นี้ยังไงยังไงนะครับบอสชาตรีก็จัดรีแมตช์อีกครั้งนึงให้หายคาใจอย่างแน่นอนนะครับก็รอดูนะครับว่าจะเป็นวันไหนนะครับแต่เชื่อเหลือเกินนะครับว่าคนแพ้อย่างโจณัฐวุฒิวันนี้นะครับน่าจะมีแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะหลังจากเกมการชกเสร็จนี่โอ้โหเรียกได้ว่าโจนี่ก็มีแฟนคลับนะครับชาวไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับมารอนะครับเข้าแถวรอถ่ายรูปกับโจนี่เรียกได้ว่ามากมายมหาศาลเลยครับมารอถ่ายรูปและก็ให้กำลังใจนะครับเรียกได้ว่าคู่นี้นี่ก็เจอกันกี่ทีนี่ก็ยังคาใจนะครับเอาก็รอดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาให้หายคาใจเอาให้น็อกไปเลยนะครับเราก็ต้องรอติดตามนะครับว่าจะเป็นวันไหนนะครับเราก็จะมาเดทข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหาข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมเช็คผลการแข่งขันตารางการแข่งขันข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเพื่อนๆแอดไลน์มาที่ @tag24 นะครับ @tag24 ฝากไว้ด้วยครับ